สวัสดีทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับ Little Nightmare DLC กันต่อนะครับอันนี้เป็นตอนที่2ที่ชื่อว่า Hide Away นั่นเองหลังจากที่ให้เดานะคือน้องถูกน่าจะถูกจับไปทำเป็นอาหารแล้วน้องก็สามารถรอดมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปรุยกันว่าตอนนี้เราจะไปเจออะไรกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้พาร์ทที่แล้วเนาะน้องโนมเขามาทักทายก่อนทักทายเราก็ไปดูกันว่าแถวนี้มีอะไรไหมนอกจากน้องโนมวิ่งไปมาเนี่ยเฮ้ยเราด้วยสิเฮ้ยนั่นไงข้างหน้ามีตัวหนึ่งแล้วโอ้ยเอาน้องครับรอก่อนคุยกับพี่ก่อนเงียบเฮ้ยเอ้าหนีเฉยเลยอ๋อมีตัวหนึ่งอยู่นี่น้องคุยแล้วก่อนจับดึงออกมาดึงเอาคุยก่อนอุ้ยอุ้มหน่อยบอกแล้วเราเป็นเพื่อนอุ้มแล้วยังไงอ่ะเอาไปนี่ไหมนี่ตากไฟอบอุ่นเอาไม่ใช่หรออ๋อน้องตามเรามาแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนเราโยนน้องได้ด้วยใช่ปะให้น้องช่วยเปิดประตูให้เราอ่ะได้ไหมเอ้ยอย่างนี้นี่เองน้องน้องอย่าเพิ่งหนีเราดูไว้อันนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้โยนน้องไปตามเหรอน้องช่วยไปตามเพื่อนหน่อยฮึบอ้าวไม่ใช่เขาบอกอ๋อไม่ต้องโยนครับพี่ใช่มันต้องโยนโตเวนกรรมมาอุ้มน้องก่อนแล้วก็น้องโยนตรงนี้โยนไปขึ้นไปเลยเอ้าอย่างนี้แหละเอาไปฝั่งนู้นแล้วจากนั้นต้องโยนน้องไม่ใช่โยนน้องโยนนอนนะขอความช่วยเหลือน้องนี่น้องอ่ะจับนี่หน่อยโอเควิ่งไปหาเพื่อนก่อนรู้ไปไหนล่ะคือเมื่อกี้น้องเขาวิ่งไปแถวเนี้ยอะก่อนทักทายกันเงียบเอ๊ะช่วยเราหน่อยปากไปขอบคุณครับน้องน่าจะอยู่ในนี้ไหนหน้านี่ป่านี้ป่ะไม่ใช่นี่อยู่นี่มีอยู่ในกรงหนึ่งตัวแล้วก็มีประตูที่มีลูกตาอยู่ตรงนี้ด้วยนะยังไปไม่ได้ยังไงดีต้องพาน้องอีกตัวหนึ่งมาป่ะเดี๋ยวไปพามาแป๊บหนึ่งเพราะนี่ไงน้องมาแล้วแล้วก็ตรงนี้มีรูปลูกตาอีกแล้วอ่ะน้องมาขอความช่วยเหลือหน่อยนี่เพื่อนเจ้าอ่ะอยู่ข้างบนเนี่ย1ตัวเจ้าจะต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนก่อนอ่ะเดี๋ยวเราโยนขึ้นไปให้ฮึบเยี่ยมไปเลยอ่ะยังไงดีเอ้าน้องไม่ช่วยเพื่อนในกรงแล้วน้องต้องช่วยเพื่อนให้กรงก่อนสิแต่เหมือนน้องบอกว่าน้องจะผักนะน่าจะผักเหรอยังไงล่ะทีนี้เอ๊ะมีกล่องสั่นอยู่ตรงนี้หรือว่าอันนี้ไงน้องอีกคนนึงมาน้องแป๊บนึงไม่ได้มาเราไม่ได้มาร้ายกอดเหมือนประมาณว่าเราเป็นมิตรนะแล้วก็น้องขออนุญาตน้องไปช่วยเพื่อนผักให้หน่อยเรียบร้อยครับน้องโนมคนที่2มาผักลงมาเลยปุ้มโอเคทีนี้เราก็จะไปช่วยเพื่อนคนที่3ได้แล้วมาเปิดมาเงียบมาอย่าเพิ่งหนีแล้วเอ้ยมาให้กอดอีกรอบนึงขอบคุณแล้วก็ปุ้มโหดร้ายมากเลยเมื่อกี้ทีนี้เราก็มาเปิดประตูประตูไม่มีตาสารักนะเฮ้ยน้องอีก2ตน
ไปไหนล่ะหรูต้องกอดเหรอมาเออต้องกอดถึงจะตามมาอุ้มหน่อยอุ้มอุ้มตัวหนึ่งปึ๊บโอเคเรียบร้อยนี้น้องก็ตามเรามาแล้วอ่ะจะเปิดหน่อย4คน4คนจะใช้พลังในการเปิดประตูได้ดีกว่าปึ๊ดเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับทีนี้น้องก็จะตามเรามาเรื่อยๆมาๆเราส่องไฟทางนี้ปลอดภัยตามมาเลยจะเอ๋อันนี้มีสวิตด้วยสวิตใช้ทำอะไรหรอน้องฝากหน่อยอ๋อไม่ใช่น้องสิต้องเป็นเราปึ๊บเอ๊ะอะไรอ่ะเป็นก้อนถ่านหล่นมาตุ๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็หายไปเลยเราไปทางนี้ก่อนละกันมีอะไรไหมเอ๊ะอะไรวะเหมือนประมาณว่าน้องชี้ว่าให้เปิดอันนี้เหรอเปิดก่อนสิจะมีอะไรไหมเป็นเตาทำงานได้แล้วน้องก็จะหยิบเตาถ่านเข้าไปทีนี้หยิบโยนเข้าไปแต่โยนไปทำอะไรยังไม่รู้นะงั้นแสดงว่าเราก็ต้องเรียกน้องอีก2คนมาช่วยน้องครับมาทางนี้เฮ้เฮ้มาทางนี้เฮ้ยโอ้มันเหมือนมันขยับได้แล้วนะแสดงว่าต้องใช้พลังงานมาน้องมาทางนี้หน่อยไปเพื่อนขอความช่วยเหลือโอเคนี่ไงไปแล้วโอเคครับนี้บันไดลงมาแล้วใช่ป่ะงั้นเราก็ขึ้นไปเงียบไปเลยอย่าลืมกดปุ่มถ้าเป็นปุ่มจอยเพย์4ก็จะเป็น R2 ไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่วงนี่อันนี้อะไรเนี่ยไม่ได้มีอะไรทีนี้มันจะมี2ทางอ่ะทางนี้ไปได้มั้ยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าทางนี้มีอะไรป่ะตรงนี้เหมือนเป็นประตูที่ทำให้ฐานมันลงอ่ะอันนี้เป็นอีกประตูหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรเนาะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนปึ๊บจะเอ๋ไม่น่าจะไปได้เพราะว่ามันเป็นประตูเหล็กอ่ะหรือป่ะนี่แสดงว่าตรงนี้ยังไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราไปตรงบันไดตรงหนึ่งก่อนอุ้ยจะหล่นอีกละนี่มันมีบันไดตรงนี้อยู่ขึ้นไปแสดงว่าภารกิจของเราคือต้องหาน้องโนมอ่ะมาช่วยส่งพลังงานประมาณนี้ป่ะถ้าให้เดานะแสดงว่าก็ต้องหาตัวอื่นๆด้วยอีกเช่นกันทีนี้ตัวนี้ไม่น่าเปิดได้แต่บันไดเนี่ยมีทางก็มีอะไรไหมแถวนี้ไม่มีละเอ๊งั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อวิ่งไปเลยฮึบเอ๋ตรงนี้มีอะไรไหมมีประตูแต่เปิดไม่ได้แต่แถวนี้ล่ะตึกตึกตึกหืมไม้ยุบเหรองั้นถ้าไม้ยุบก็ต้องเป็นอย่างนี้หล่นลงไปเอ้าเรียบร้อยครับหล่นมาเอาตื่นฟื้นอุ้ยเฮ้ยลุงคนนั้นกลับมาแล้วลุงแขนยาวต้องเดินเบาค่อยๆนะค่อยๆย่องค่อยๆย่องอย่าทำเสียงดังจะเอ๋ปึ๊บดูเหมือนลุงจะดักลุงแขนยาวจะดักเราอยู่ทีนี้
ตามสเต็ปก็คือต้องห้ามเดินเสียงดังเพราะว่าถ้าเดินเสียงดังเขาจะได้ยินพอได้ยินเสร็จปุ๊บปุ๊บนี่ๆเนี่ยต้องเดินตาม5เนี้ยจะปลอดภัยกว่าทีนี้ถ้าจะหลอกล่อหรอก็ต้องเป็นสัตว์สวินี้ได้มั้ยปุ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยเขาจะมาแล้วทีนี้ถ้าสัตว์สวินี้ใช่ป่ะแล้วก็เปิดเสียงนี้แสดงว่าต้องล่อไปตรงล่อไปตรงตัวใบเรื่อยจากนั้นเราก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็หมุนต้องหมุนทางซ้ายเหรอเฮ้ยเขาปิดได้แล้วมั้งเสียงเหมือนเบาแล้วอ่ะรีบเปิดไปกันเลยลุยปึ๊บอ่ะลงไปเจออะไรหล่นมาเจอกองนี่น่าจะเป็นกองขยะป่ะเดี๋ยวก่อนนะเราไปดูทางด้านนี้ดีกว่าว่าอุ้ยโหหนูตัวเบลเริ่มเลยดูเหมือนว่าเราจะโดดตรงนี้ได้ไหมโดดไม่ถึงแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรละมั้งน่าจะยังไปไม่ได้ถ้าเปิดไปทางนี้ทางนี้ทางขวาเนี่ยทางขวานี้จะมีโนมอยู่ตรงนี้1ตัวเพิ่มเติมคือว่ายังไงล่ะทีนี้เอ๊ะอ๋อกระโดดนี้ป่ะนี่กระโดดงึบโดดไปตุ๊บเรียบร้อยเอ้ยน้องๆอย่าเพิ่งหนีมาคุยกันก่อนน้องอย่ากลัวเราไม่ได้มาทำร้ายเงี้ยกอดแล้วก็อุ้มเป็นบอกแล้วว่าเรามาดีแล้วก็จากนั้นต้องอุ้มน้องไปแล้วข้างบนมีรถเข็นแล้วก็มีบันไดถ้าเกิดให้น้องช่วยปีนขึ้นไปได้มั้ยอ๋อไม่ต้องปีนละก็คือน้องกดบันไดให้น้องรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเราขึ้นไปข้างบนทำภารกิจกันสักเล็กน้อยทีนี้ไปด้านนี้ไหมไม่ได้ตันแล้วถ้าเกิดว่าซ้ายนี้ล่ะซ้ายนี้มีอะไรไหมเอ๋ซ้ายนี้คุ้นนะคุ้นนั่นเราเนี่ยใช่เลยภาคแรกชัดๆเลยมันจะเป็นห้องที่แบบเหมือนดูว่าแต่ละห้องนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างอันนี้มีไอ้อะไรนะตัวคันโยกอ่ะนี่ก็เป็นห้องเฮ้ยอันนี้ซิกกำลังหนีอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเห็นความสัมพันธ์แล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ซิกก็กำลังหนีอยู่เช่นกันโอเคงั้นมันมีให้ไป2ทางอ่ะไม่สิทางเดียวมันต้องไปทางนี้กระโดดแวบแล้วก็โดดจากนั้นเนี่ยหมุนคันโยกตรงนี้ลงไปเลยหมุนลงไปแล้วเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวก่อนนะหมุนลงไปแล้วเราทำไงต่ออ๋อโอเคมันก็นี่ลงไปแล้วทีเนี้ยปัญหาของเราก็คือเราจะกลับยังไงกลับอย่างนี้ใช่ไหมนี่อ๋อได้แล้วไม่ยากก็ตอนแรกอะวางแผนว่าจะกระโดดลงไปแต่ถ้ากระโดดลงไปอะจี้แง่แก่แน่นอนปึ๊บทีนี้อะค่อยๆลงไปเลยจะมีอะไรไหมมีทีนี้คำถามก็คือผักเหรออ๋อนี่ไงผักขึ้นใช่ไหมคงไม่ใช่ผักลงนะขึ้นไปก่อนอ๋อผักไม่ได้ต้องผักไปด้านนี้ใช่ไหมแวบ
ก่อนนะขับไปด้านนี้มาทีนี้ขับไปด้านนี้ปุ๊บเห็นช่องแล้วเมื่อกี้นี่ไงมันมีช่องอยู่ตรงนี้จากนั้นอ้าวน้องโนมก็คืออยู่ในนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพี่มาช่วยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยวิ่งมาจากไหนงงมากเลยเฮ้ยเจอแล้วอีกตัวนึงเอ๊แต่ว่าก่อนไปประตูนี้ไปได้ไหมไม่ได้งั้นเราก็ขอความช่วยเหลือในการสับสวิตหน่อยนะสับสวิตถูกไหมขอบคุณครับแล้วก็จากนั้นเฮ้ยนี่ไงมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้เอาไปไหนแล้วล่ะน้องไม่ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือน้องพี่ขออนุญาตเรียบร้อยทีนี้เราก็อุ้มน้องก่อนน้องๆโอ้โหมี2ตัวด้วยอุ้มก่อนอุ้มก่อนเฮ้ยอย่าวิ่งหนีเราสิแน่ตอนนั้นเราอ่ะเงียบโอ้เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเอ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนสิคนจังเลยเราเนี่ยได้แล้วตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองฮึบเย่ได้แล้วทีนี้เราจะพาน้องขึ้นไปยังไงนั่นแหละคือประเด็นหลักนี่นี่ไงต้องโยนขึ้นไปทีละตัวปึ๊บไปหาเพื่อนก่อนรอดตัวที่สองไปหาเพื่อนอีกขอบคุณแล้วก็ไปต่อมาแล้วมาตามเรามาเอ๋ไอ้น้องมาทำนี่โอเควางแล้วก็ต้องคัดมาทางนี้น้องยังไงเอาเอ้ล่วงอีกตัวต้องไปจับตัวนี้อีกสรุปคือกดรีสตาร์ทเช็คพอยต์อ่ะทีเดียวนั่นแหละมาเลย3ตัวก็ลงเป็น4ตัวแล้วทีนี้ก็น่าจะเข็นรถได้ปกติเอ้ขึ้นไปแล้วเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องนั่งอยู่เฉยๆไม่มาพอรีเซ็ตปุ๊บมาแล้วทีนี้ก็เห็นได้สบายขอบคุณมากครับน้องโนมทั้ง3ตัวทีนี้เราเข็นไปตรงนี้ปุ๊บโอเคเห็นไปตรงนี้แล้วใช่ป่ะทีนี้ประเด็นก็คือมันจะมีรอยมืออยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้ามีรอยมืออยู่ตรงเนี้ยความหมายของมันคือยังไงให้เราปีนขึ้นไปใช่ไหมจากนั้นพอปีขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็ทะเลมันจะมีตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นห้องอะไรสักห้องหนึ่งอะโอเคปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วก็อะนึกว่าซี่แง่แก่แล้วจากนั้นก็สับสวิตช์มาทีนี้เราเองก็ต้องลากรถเข็นไปอ่ะรีบไปลากไปเลยก่อนที่ประตูจะปิดแต่ประตูไม่น่าจะปิดแล้วมั้งปึ๊บลากไปเสร็จปึ๊บทีนี้เราก็ซิ่งลงไปเลยเอ้โอ้เรียบร้อยประตูพังขอบคุณครับทีนี้เราก็จะพาน้องทั้ง3ตัวไปที่ตรงนี้ใช่ไหมให้น้องรออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ไหมอ๋อพอน้องรออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราก็ไปเปิดไอสวิตช์ข้างล่างอ่ะให้น้องลงมาได้โอเคThank you.
ที่นี่ไงเปิดสวิตช์ตรงเนี้ยปุ๊บแล้วน้องก็จะหล่นมาทั้ง3ตัวเลยครบถ้วน3ตัวมาปะเราไปกันต่อกันเราหาเพื่อนมาให้น้องหน่อยเลยทีนี้น้องก็ตอนนี้มีน้องทั้ง7คนแหละที่ไปช่วยเอาถ่านหินเข้าเตาเนาะทีนี้น่าจะอ๋อประตูทางนี้เปิดพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันว่าตรงนี้จะมีอะไรไหมไม่น่าตรงนี้เอานี่ไงมีน้องอีกคนนึงเฮ้ยอ้าวเอ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่าเพิ่งหนีกอดนิดนึงโอเคเรียบร้อยนี่มีตัวนึงอยู่ตรงนี้โอ้โหซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองก็ดึงก่อนดึงปึ๊บโอเคกอดก่อนขอบคุณครับทีนี้เหมือนกับประมาณว่ามันมี2ช่องอ่ะให้น้องช่วยดึงเหรอใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะขอโยนทีนึงไม่น่าจะโยนได้ไม่ใช่แหละใช่ไหมเนี่ยนี่ก่อนไม่ใช่แล้วนั้นน่าจะต้องพาน้องไปหาเพื่อนอีก2คนเย่เราพาเพื่อนมาแล้วอีก2คนอ่ะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเรียบร้อยได้มาอย่างเยอะเลยตอนเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยคิดว่าลิฟต์น่าจะทำงานได้เยอะขึ้นน่าจะทำงานได้แล้วจะมีอะไรดักเราอยู่ไหมอันนี้ไม่อันนี้ต้องไปลุ้นกันที่ด่านหน้าเอ้าลืมต้องกดก่อนกดปีนเข้าไปไม่ลืมอะไรนะเพราะประตูห้องนั้นไม่น่าจะเปิดได้โอ้โหมีสวิตช์ไฟอยู่ตรงนี้เอ้านี่ขึ้นได้ไหมไม่ได้สวิตช์ไฟเสียด้วยอ่ะถ้าเราใส่เข้าไปอ่ะได้ไหมใส่ก่อนถ้าใส่อีกรอบหนึ่งอ่ะปึ๊บใส่เข้าไปเงียบอีอันเนี้ยมันเสียนี่เนี่ยอันนี้มันเสียเพราะฉะนั้นโอเคต้องหาฟิลอันหนึ่งที่มันไม่เสียมาใส่แทนแต่ว่าเอ๊ะมีก้อนหินอยู่ยังไงอ่ะเฮ้ยไม่เสียงมันดูทึ่งล่ะอุ้ยโอ้โหเอาไปส่องไฟเขาเฉยเลยโดนจับไปแล้วแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยตรงนี้ไปใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเจอบันไดแล้ววิ่งก่อนเฮ้ยโอ้มืออย่างยาวแล้วก็กระโดด100เมตรแล้วก็ไปมาตรงนี้แล้วจากนั้นมีประตูสีขาวสองทางต้องขึ้นทางนี้ชนเลยใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เอ๊ะยังไงนะยังไงมันมีประตูแล้วก็มีรอยมืออยู่ตรงนี้เปิดนะอ๋อแล้วเสร็จปุ๊บไปต่อลากเก้าอี้ออกมาหรอเงียบลากเสร็จจากนั้นให้เข้าไปใช่ไหมไม่ใช่ให้ลากไปไหนอ่ะต้องขึ้นไปข้างบนนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นต้องลากมาตรงนี้โอเคครับจากนั้นเราก็นะ
ใช่ไหมไม่ใช่หรออืมหรือว่าตรงนี้มะน่าจะไม่ถึงอะน่าจะไม่ถึงด้วยหรือว่าเป็นประตูต้องเปิดประตูสีขาวนี่ป่ะเนี่ยขอเปิดหน่อยสิเปิดได้มั้ยเอาเปิดไม่ได้แล้วถ้าอันนี้ล่ะประตูด้านนี้เปิดได้มั้ยเงียบเปิดหน่อยนะโอ้โหต้องใช้แรงเฮ้ยนี่ป่ะนี่น่าจะปีนได้นะไหนลองขอลองเทสหน่อยว่าปีนได้หรือเปล่าโอเคทีนี้กระโดดขึ้นไปแล้วก็ปึ๊บได้จริงด้วยจากนั้นเนี่ยส่องก่อนแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วทีนี้กระโดดเกาะปึ๊บอุ้ยโอ้โหเกือบหลุดแล้วก็เกาะนี้1 2ก็3ป่ะเรียบร้อยนี้มีอ่ะเปิดไฟฉาบปึ๊บโอ้โหกระโดดเกาะงี้ลงไปคือถ้าโดดลงไปเลยนะอาจจะซี่แง่แก่แน่นอนไม่ค่อยตายละกันตรงนี้มีช่องใช่ไหมแล้วก็กระโดดเกาะเรียบร้อยนี่ไงเจอฟิลแล้วฟิลที่สามารถใช้ได้ทีนี้มันต้องกระโดดขึ้นไปโอเคต้องงัดอย่างนี้เนาะงัดอย่างนี้ปั๊บเพื่อจะทำให้มันกระโดดได้ง่ายขึ้นก็ต้องไปแบบนี้โอเคเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันใบให้ละนะจากนั้นเราก็ปึ๊บกดลงกล่องไปโอเคก็วิ่งไปกอดตรงนี้นะครับทุกคนเฮ้ยขึ้นหน่อยวะเนี่ยอ้าวไม่ได้หรอปึ๊บอ๋อต้องกระโดดให้แบบจำอะจำให้ไกลนี่ได้ฟิลมาแล้วโยนไปตุ้มได้ฟิลมาแล้วทีนี้จะออกจากประตูนั้นได้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือโยนเงียบเรียบร้อยแต่ออกไปเนี่ยเจอลุงแขนยาวนี่ก่อนนี่ก่อนว้าวลุงดักประตูลุงแขนยาวดักประตูทำไงดีไม่ให้ไปด้วยโอ้ต้องย่องไปห้ามวิ่งเอาละทุกคนจังหวะนี้เราก็ต้องขอใช้สมาธิหน่อยนะมันจะต้องค่อยๆเดินอ่ะห้ามส่งเสียงดังห้ามให้แสงโดนเจ้าแขนยาวด้วยโอ้โอเขากำลังค้นหาอยู่แท็กแท็กแท็กค่อยๆไปค่อยๆย่องมีก้อนหินอยู่ตรงนี้ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าถ้าส่งเสียงปุ๊บมันหันมาปั๊บจังหวะนี้ย่อง3 9แบบใจเย็นๆแต่ตอนนี้คือมือเริ่มสั่นแล้วอะเพราะว่ากดจอยครั้งนานๆมันก็จะแบบคือถ้าแบบมือนิ้วหลุดปุ๊บหลุดทั้งแผงเลยอะแล้วก็เดินไปอย่างนี้ลงก้อนหินแต่ข้างหน้ามันจะมีก้อนหินก้อนอีกเซตหนึ่งอะอยู่อะต้องเดินอ้อมใช่ไหมแต่มันไม่น่าจะมาได้เร็วแล้วล่ะไม่สินี่ไงมันได้ละวิ่งครับวิ่งไม่ทันแล้วแล้วก็
ใส่ฟิวเข้าไปเน่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 ยังจะเอามือล้วงมาจับอีกไปแล้วเราขึ้นลิฟต์ไปแล้วนะลาก่อนต้องไปตามหาน้องโนมอีกกี่ตัวโอ้โห3ตัวเพิ่มเติมคือน้องหนีน้องหนีไปทางนี้หมดเลยน้องครับน้อง3ตัวหนีไปไหนหมดแล้วล่ะเฮ้ยหนีไปไวมากเลยนี่ไงซ่อนตัวอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะอ๋อตรงนี้มี1ตัวตัวข้างบนนี่ๆกล่องไปเยื่อนอย่างเงี้ยทัดเลย2ตัวเนี่ยมาต้องเลือกจับตัวเดียวตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยนายเราเป็นเพื่อนนะเรียบร้อยครับมาแล้วตัวที่1แล้วก็ตัวที่2สวัสดีน่าจะวิ่งไปไหนล่ะอันนี้วิ่งไล่จับกันแล้วเฮ้ยไม่จบอ่ะวันนี้ไม่จบแน่นอนอ่ะวิ่งไล่จับกันอย่างเงี้ยอึ๊บเรียบร้อยจับได้แล้วอีก1ตัวต้องใช้การกระโดดนี่เองทีนี้มี2ตัวแล้วทีนี้2ตัวนี้จะสามารถช่วยเราได้บ้างไหมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะให้น้องมาช่วยตรงนี้น้องน่าจะช่วยได้มั้งใช่ป่ะใช่ป่ะนี่ๆๆเนี่ยน้องน่าจะช่วยเราได้แล้วปึ๊บยังไงนะอ้าวน้องดีไปนู่นเลยเดี๋ยวก่อนดีไปตรงนู้นใช่ไหมทีนี้มันมีให้เกาะตรงนี้ให้เราเกาะต้องหนีแหละอ้าวเงียบเงียบไปอย่างเงี้ยแหละทีนี้โอ้โหมันไปไม่ได้มันต้องลงมาตรงนี้โอเคเอาเสร็จปุ๊บกล่องมะก็โดดนี้จากนั้นเราก็ไปช่วยน้องคนที่3ได้แล้วเฮ้ยมาแล้วป่ะน้องเราต้องพาน้องลงข้างล่างขอโทษดีนะที่จับโยนน้องงอนเลยไปครับไปกันเลยเราได้มาอีก3ตนด้วยกันมาไป let's go ทีนี้เราจะไปข้างนอกได้ใช่ป่ะต้องให้น้องช่วยทีนี้อย่าบอกนะ3ตัวเหรอแล้วก็มีกล่องให้ลากเอ้านี่จะโยนโดนมั้ยเนี่ยเอาพี่3ปึ๊บโอเคใช่แล้วต้องโยนให้โดนแล้วก็เอากล่องนี้ไปวางใช่ไหมนี่ๆๆเนี่ยมันมีรอยกล่องว่าน่าจะทำอย่างนี้ได้โอเคทีนี้ปึ๊บไม่มีอะไรแล้วเนาะแถวนี้มาน้องๆๆๆมาอีกครับป่ะทั้ง3ตัวมาเลยนี่จะบอกติดปักอีกแล้วหรอนี่ติดบั๊กบ่อยนี้ไม่ได้เลยนะตัวที่3ตัวขึ้นไปเลยปึ๊บขึ้นอั้มโอเคตัวที่1ตัวที่2เลยอีกแล้วเหมือนแบบมันชนกำแพงแล้วมันกระเด้งออกอ่ะก็ตัวที่3ป่ะ let's goน่าจะปาไม่โดนบ่อยๆแบบนี้นะปึ๊บอ่ะนั้นเราตามไปด้วยเป็น4คนลูกแขนยาวไม่น่าจะมาหาเราแล้วมาทีนี้เราก็ขอแรงในการสับสวิตช์หน่อยนะอ่ะน้องหน้าที่น้องแหละสับไปเลยโอ้โหโอ้ยปายากเหมือนกันเนี่ยเงียบ
โอเคไปกันเลยครับเฮ้ย hey, น้องมาทางนี้ไป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 มา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 น้องอีกคนนึงทำมาเร็วเดี๋ยวประตูปิดมา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 วิ่งกันไปเลยพวกเรา3คนมาช่วยเสริมทัพแล้วดูซิว่า3คนที่มาใหม่จะช่วยให้งานของเราดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะแล้วไอ้ตัวที่3อ่ะหายไปไหนล่ะเฮ้ยน้องเนี่ยได้อีกคนนึงมาแล้วอีกคนนึงทีนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนนี้ได้แล้วเนาะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ช่วยเหลือเราไปแล้วทีนี้เราจะไปเจออะไรนั้นต้องติดตามชมดีกว่ารอมันอีกสักนิดนึงใกล้ถึงข้างบนนี้แล้วในขณะเดียวกันเราก็โดดเล่นกันดึง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 แล้วเราก็กระโดดไปออกไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนเผาได้ไปทางด้านขวานี้แล้วกันเฮ้ยน้องนมอีกตัวนึงเฮ้ยสวัสดีเอาไปไหนแล้วล่ะเอาน้องหายไปเลยฮัลโหลหรือว่าน้องอยู่ในนี้ใช่ไหมดึงไม่ได้ต้องผลักอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นนู่นแหมโอ้โหมี3ตัวเลยแน่มาช่วยเราดึงหน่อยโอ้โห4ตัวด้วยรอบนี้5ตัวเยี่ยมแต่ว่ากรองหนักจริงมาขอแรงหน่อยนะปึ๊บอ้าวน้องช่วยเลยเหรอขอบคุณมากครับไปแล้วนะอ้าวเอาวิ่งนำไปแล้วน้องมายืนตรงเตาเผาคือเหมือนประมาณว่าถ้ามีแสงนี่คือน้องก็จะยืนรอกันทุกคนเลยนะฮะประมาณนี้ขอสำรวจก่อนเหมือนน้องยืนรออะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจว่ากำลังสื่อถึงความหมายอะไรเนาะแต่ทีนี้มันมีทางให้ไปต่อนะฮะเราไปก่อนนะปึ๊บจะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยนี่ไปแล้วแวบตรงลิฟต์เอานี่ลิฟต์นี่ใช่ไหมลิฟต์กำลังจะขึ้นไปแล้วอ้าวอาเจลาสบอสภาค1นี่คือเราขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับอาเจนะแต่อาเจรู้ตัวไม่นานไม่ทราบได้แต่อาเจมองขึ้นมาข้างบนแสดงว่ารู้ตัวโอ้แล้วเราก็โผล่มาที่ลิฟต์เนาะเป็นลิฟต์ที่เราขึ้นมาซึ่งถ้าเขาจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นตอนที่3และที่เป็นตอน The Residence นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจบกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาทั้งคลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ